คอหวยแห่ส่องเลขเด็ดพระตะเคียนโบราณอายุกว่าร้อยปีตะลึงเห็นเลขลอยเด่นชัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะทยอยเดินทางไปขอเลขเด็ดจากรากต้นตะเคียนทองอายุกว่าร้อยปีนะคะเป็นต่อตะเคียนทองที่พบในวัดนะคะซึ่งมีโคนต้นที่ใหญ่มากนะคะประมาณ5คนโอบได้นะคะไปกันเลยค่ะไปที่บ้านหนองอุตำบลสายทองอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบขอหวยกับรากตะเคียนนะคะซึ่งเป็นรากไม้ตะเคียนขนาดใหญ่นะคะมีรากแผ่กระจายออกไปกว้างประมาณ5เมตรเลยนะคะขนาด5คนโอบนะคะสำหรับต่อตะเคียนดังกล่าวนะคะชาวบ้านช่วยกันดึงขึ้นจากริมฝั่งลำน้ำพองมาไว้ฝั่งด้านจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเมื่อปี2557นะคะแล้วก็มีชาวบ้านทราบข่าวนะคะร่วมกันจัดตั้งศาลให้เรียกว่าตั้งชื่อให้เลยนะคะว่าเจ้าแม่พิมพ์จันทร์พันปีสีตะเคียนทองนะคะแล้วก็มีชาวบ้านนำของเส้นไหว้มาถวายนะคะขอเลขเด็ดจนนำไปสู่การถูกหวยแก้บนกันอย่างคึกคักเลยนะคะนี่เลยนะคะดูเลยนะคะว่าแม่นไม่แม่นแค่ไหนนะคะชุดไทยนะคะมีเต็มแล้วนะคะโดยหนึ่งในชาวบ้านที่ไปขอโชคขอลาบในครั้งนี้คือนายเสงี่ยมนะคะอายุ76ปีนะคะซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านกล่าวว่ามีชาวบ้านบางคนได้จุดธูปนะคะขอหวยแล้วก็นำผ้าแพร3สีมาผูกที่ต่อตะเคียนนะคะแล้วก็นำน้ำหวานมาบูชาบางรายนำแป้งมาโรยที่ต้นตะเคียนจนคล้าวโพลนไปหมดนะคะตอนนี้เป็นต้นตะเคียนเรียกได้ว่าขาวแล้วนะคะไม่หาส่วนดำไม่ค่อยเจอแล้วนะคะเพื่อที่จะขูดหาเลขเด็ดนะคะสำหรับในวันนี้นะคะชาวบ้านมีการขูดตรงปลายรากของตอตะเคียนนะคะแล้วก็นำกล้องมาส่องดูเลขเด็ดนะคะชาวบ้านบอกว่าเขาเห็นจริงๆนะคะเห็นเลข78เด่นชัดเลยนะคะลอยพุ่งออกมาเลยนะคะตัวเลขมันจะพุ่งออกมาเลยค่ะเห็นบอกว่า78นะคะซึ่งเลข78นี่ไปตรงกับเลขดังหลายสำนักเลยนะคะจนเจ้ามือหลายรายไม่กล้ารับแล้วนะคะขณะที่บางคนนะคะชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเห็นเป็นเลข49แล้วก็40นะคะหลายสายตาก็หลายตัวเลขกันนะคะต่างคนต่างมองนะคะนี่เลยนะคะท่านเห็นเป็นเลขอะไรนะคะเราให้ท่านดูใกล้ๆนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโชคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมองเห็นบางคนอาจจะมองไม่เห็นนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านดูเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ